สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับประวัติหลวงปู่ใหญ่พระครูเทพโลกอุดรบิดาของหลวงปู่พระครูเทพโลกอุดรมีนามว่าโกเมนมารดามีนามว่าพิราชท่านมีบุตรสองคนคือท่านพระครูธรรมเทพโลกอุดรและน้องสาวชื่อทิพยติหลวงปู่ใหญ่ท่านเล่าว่าก่อนที่ท่านจะถือกำเนิดมีท่านพระเทพสันกัลปยะซึ่งเป็นพระอาจารย์ของบิดาได้เดินทางทุดงมาจากทางเขาพันสนปัจจุบันอยู่ในประเทศศรีลังกาท่านมาพักอยู่ที่บ้านของบิดาบิดามารดาของหลวงปู่ใหญ่ท่านเป็นคนมีศีลมีธรรมท่านได้จัดทำพิธีไหว้ครูในวันนั้นก็บังเอิญที่หน้าบ้านของบิดาหลวงปู่ใหญ่ก็ได้มีดอกบัวผุดขึ้นมาจากสระน้ำเป็นดอกบัวสีแดงพระอาจารย์พูดขึ้นว่าดอกบัวนั้นน่ะแสดงให้รู้ว่าจะมีผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเมื่อบวชจะได้เป็นพระอรหันต์พระอาจารย์ได้บอกให้บิดาของหลวงปู่ใหญ่จัดทำพิธีเตชวาก็คือการทำพิธีบวงสรวงเทพพยดาพระอาจารย์จะเป็นผู้ทำพิธีให้เครื่องบวงสรวงก็มีขันน้ำหนึ่งขันมะพร้าวผ่าซีกหนึ่งลูกจุดธูป16ดอกและท่านได้ทำพิธีรวมธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเมื่อธาตุทั้ง4รวมกันก็เป็นอากาศธาตุวันที่ท่านทำพิธีนั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5ปีมะโรงซึ่งถือเป็นวันดีและเป็นวันที่หลวงปู่พระครูเทพโลกอุดรได้ถือกำเนิดขึ้นในวันนั้นก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือดอกบัวที่อยู่ในสระนั้นได้บานขึ้นมาบิดาของหลวงปู่ได้อุ้มหลวงปู่ที่พึ่งถือกำเนิดออกมาไปวางไว้ในดอกบัวทันใดนั้นดอกบัวก็ได้พลันหุบลงห่อตัวหลวงปู่เอาไว้บิดาของหลวงปู่เห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวว่าดอกบัวจะไม่ยอมบานออกเพื่อให้หลวงปู่ได้ออกมาพระเทพสันกัลปยะจึงได้พูดกับบิดาของหลวงปู่ว่าให้ทำพิธีเวทุตาคือการทำพิธีขอขมาดอกบัวบิดาของหลวงปู่ได้ยินดังนั้นก็จัดแจงทำพิธีกรรมขอขมาขึ้นโดยได้นำเอาดอกดาวเรืองดอกกุหลาบดอกมะลิและของไหว้ตามประเพณีพร้อมธูป16ดอกมาก้มกราบขอขมาดอกบัวและได้กล่าวคำขอขมาว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดหรือกล่าวล่วงเกินสิ่งใดๆต่อท่านดอกบัวข้าพเจ้านั้นไม่มีเจตนาข้าพเจ้าขอขมาท่านด้วยเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะว่าเมื่อบุตรชายของข้าพเจ้าเติบโตข้าพเจ้าจะให้บวชเรียนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปและข้าพเจ้าจะไม่ทำผิดต่อท่านอีกโปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดการขอขมาของบิดาเป็นผลสำเร็จดอกบัวได้บานออกมาบิดาก็อุ้มหลวงปู่ออกมาจากดอกบัวหลวงปู่ท่านเล่าว่าพออายุได้18ปีดอกบัวที่อยู่ในสระน้ำหน้าบ้านนั้นก็บานขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้ง
เพราะครั้งนี้มีลำแสงไฟสว่างพวยพุ่งออกมาจากเกสรดอกบัวลำแสงนั้นฝูงขึ้นมาหลายๆดวงพร้อมกันความหมายที่ท่านดอกบัวบอกก็คือถึงเวลาแล้วที่บิดาจะต้องให้หลวงปู่บวชเรียนบิดาก็ได้จัดเตรียมของบูชาดอกบัวเพื่อทำพิธีบอกกล่าวว่าจะนำบุตรชายเข้าทำพิธีบวชเรียนแล้วตามที่ได้กล่าวให้สัจจะเอาไว้เมื่อครั้งก่อนตอนนั้นบิดามารดาของหลวงปู่ได้จัดเตรียมของบวชมีผ้าขาวหนึ่งผืนผ้าจีวรที่พระมารดาเป็นผู้ทอผ้าเองหนึ่งผืนมีดอกดาวเรืองดอกมะลิดอกกุหลาบผลไม้นมแพะหนึ่งแก้วน้ำหนึ่งขันน้ำผึ้งหนึ่งขวดตั้งไว้อยู่ที่โต๊ะบูชาการบวชในครั้งนี้มีพระเทพสันกันปะยะเป็นครูอุปชาของหลวงปู่หลวงปู่ท่านเล่าว่าตอนที่ท่านบวชนั้นได้บอกกล่าวกับดอกบัวว่าขอได้โปรดท่านดอกบัวเอ๋ยข้าพเจ้าจะขอลาท่านเพื่อบวชเรียนเพื่อที่จะสร้างบารมีและบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ท่านดอกบัวโปรดเมตตาในตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดถ้าบุญวาสนาของข้าพเจ้ามีที่จะได้บวชรับใช้ในพระพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บวชอย่างไม่มีอุปสรรคอันใดเลยข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะวาจาและสัญญาว่าข้าพเจ้าจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจะไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเป็นอันขาดข้าพเจ้าจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปขอจงได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้บวช ด้วยเถิดข้าพเจ้าจะทำตามคำสัตย์ตริงทุกประการสาธุสาธุสาธุเมื่อหลวงปู่อธิษฐานเสร็จก็ได้บังเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นดอกบัวได้กลับหดลงไปเรื่อยๆและปรากฏมีอัญมณีสีแดงผุดออกมาจากข้างในดอกบัวอัญมณีสีแดงนั้นก็คือพลอยสีแดงพุ่งออกมาตกอยู่ในมือของหลวงปู่ดอกบัวนั้นก็ได้หดหายไปไม่มีร่องรอยของดอกบัวเหลืออีกเลยหลวงปู่จึงตัดสินใจบวชตามเจตนาส่วนอัญมณีสีแดงนั้นหลวงปู่ก็ได้นำติดตัวไว้เสมอตอนหลวงปู่บวชเรียนใหม่ๆครูอุปชาของท่านได้สอนวิชาต่างๆให้ผ่าธุดงสอนธรรมะสอนวิธีการธุดงถ่ายทอดวิชาให้จนหมดแล้วก็ดูว่าสามารถเอาตัวรอดได้ท่านก็ให้หลวงปู่ไปศึกษาธรรมต่อที่ประเทศทิเบตอีกเพราะที่ทิเบตนั้นเป็นแหล่งศึกษาธรรมชั้นยอดตอนนั้นหลวงปู่อายุได้23ปีมีพระสหายที่สนิทสนมกันมากคือท่านพระนามาตะและหลวงปู่ก็ได้มาพบกับพระเทพยะโสนะซึ่งเป็นพระสหายเก่าของท่านพระเทพยะโสนะท่านก็ได้มาศึกษาธรรมที่ประเทศทิเบตและจะต้องไปเผยแผ่ธรรมต่อไปเหมือนกันหลวงปู่อยู่ศึกษาธรรมที่ทิเบตหลายปีเรียนจนธรรมนั้นได้เข้าไปถึงจิตวิญญาณจิตสามารถรับรู้ได้เองในเรื่องของพลังและอิทธิฤทธิ์จนเป็นที่เรื่องลือกันในหมู่พระที่เรียนธรรมด้วยกันทุกลูกจึงเรียกหลวงปู่ว่าพระเทพมุนียะซึ่งหมายถึงนามแห่งรูปธรรมหลังจากที่เรียนจบแล้ว
่างก็แยกย้ายกลับถิ่นฐานเดิมเมื่อต่างคนต่างได้วิชามาแล้วมีพระธรรมอยู่ในจิตวิญญาณแล้วพระอาจารย์ท่านก็ได้ทำการคัดเลือกให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาตามทวีปต่างๆโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ลูกโดยที่ไปเรียนวิชากันมามีทั้งหมด10ลูกโดยท่านประกาศชื่อของแต่ละลูกซึ่งแบ่งเป็น2สายเพื่อจะได้เดินทางแยกย้ายไปเผยแผ่ในคณะของหลวงปู่นั้นก็มี5ลูกซึ่งมีชื่อดังนี้ 1. พระเทพมุนียะหรือหลวงปู่ใหญ่พระครูเทพโลกอุดรนามเดิมของท่านคือพระครูธรรมโลกอุดรเพราะตอนบวชท่านได้ฉายานามนี้ 2. พระเทพยะโสนะ 3. พระเทพศรีอุตตระ 4. พระเทพพิริยะยานี 5. พระเทพธรรมภูลิคณะของหลวงปู่เลือกที่จะเดินทางมาประเทศสยามการเดินทางต้องลันแลมาตามป่าเพราะเป็นป่าทึบมากสัตว์ป่าก็มีเยอะเป็นป่าที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์พอถึงเขตประเทศสยามแล้วจึงทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาให้ท่านได้คุ้มครองคณะของหลวงปู่ให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นตามถ้ำตามต้นไม้หรือพื้นดินเมื่อทำพิธีขอขมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็สะดวกขึ้นมากเมื่อมาถึงลพบุรีท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมรังสีหลวงปู่พักอยู่ที่ลพบุรีไม่นานก็เดินทางต่อไปจนมาถึงเมืองชัยภูมิตรงที่เป็นถ้ำวัวแดงหลวงปู่ได้สำรวจเขาวัวแดงพบว่ามีถ้ำเยอะมากจึงคิดว่าจะเอาเขาวัวแดงนี้ล่ะเป็นจุดเผยแพร่ธรรมะสิ้นเสียงของหลวงปู่ก็ได้มีเสียงบรรดาผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนลุคะเทวดาไปจนถึงนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขามาคอยต้อนรับเป็นอย่างดีเทวดาทำการอัญเชิญนิมนต์พระเทพยโสนะขึ้นบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำแสงจันทร์ส่วนหลวงปู่ใหญ่ท่านเทวดาได้นิมนต์เชิญขึ้นบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำสะอาดพระเทพศรีอุตตระท่านนิมนต์เชิญขึ้นบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำประทุนและถ้ำน้ำพระเทพพิริยะยานีท่านนิมนต์เชิญขึ้นบำเพ็ญที่ถ้ำ7ห้องส่วนพระเทพธรรมภูลิท่านนิมนต์เชิญขึ้นบำเพ็ญที่ถ้ำสะดือเป็นอันว่าคณะหลวงปู่ใหญ่ก็ได้ไปบำเพ็ญตามถ้ำต่างตามที่เทวดาได้นิมนต์เชิญทีนี้ทุกคนก็จะเข้าใจว่าหลวงปู่พระครูเทพโลกอุดรนั้นมีนามว่าพระเทพมุนียะนามเดิมของหลวงปู่ใหญ่นั้นในหมู่เพื่อนของท่านมักชอบเรียกกันว่าพระครูธรรมเทพโลกอุดรคำว่าโลกอุดรนี้มีความหมายคือโลกแห่งการหลุดพ้นหรือบางคนจะเรียกว่าความเหนือโลกนั่นเองหลวงปู่ท่านมีเมตตาต่อลูกศิษย์มากท่านได้บอกว่าอยากให้ลูกศิษย์ทุกๆคนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมอยากให้ลูกศิษย์ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและสำเร็จทุกๆคนอยากให้ลูกศิษย์รู้ถึงกฎแห่งกรรมจะได้ตั้งใจบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าอยากให้ลูกศิษย์ทุกๆคนช่วยเผยแผ่ธรรมะออกไปให้กว้างไกลเพื่อพระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกท่านบอกเสมอว่าเพื่อพุทธศาสนิกชนชาวสยามและเพื่อพุทธศาสนาแล้วท่านยอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะทำการทุกอย่างที่จะเผยแผ่พระธรรมให้มากที่สุดเพราะท่านอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้
มีชีวิตอันมีความสุขกายสุขใจดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติหลวงปู่ใหญ่พระครูเทพโลกอุดรถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ